ลับเข้าสู่รายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับผมกลับมาครั้งนี้คุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่12ไทยฮับไทยฮับอาหารเยียวยาผู้สาสัญจรความเป็นศูนย์รวมของประเทศไทยมาอยู่ที่คอนเสิร์ตของเราครับจะจัดขึ้นนะฮะเดือนธันวาคม5ธันวา7ธันวาและ8ธันวาคมที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันครับแน่นอนครับเราได้เคยบอกกล่าวท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเรามีการเคลื่อนไหวกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่12เนี่ยจะนำมาบอกกล่าวกันวันนี้พิเศษสุดครับผมที่สุดของที่สุดและอยากจะเปิดตัวเขาอย่างรวดเร็วครับพี่ซีศิวัฒน์ครับเอาหูลำเลยครับลำมาก่อนเลยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เท่ครับสวัสดีพี่สวัสดีครับลำไม่ได้จบเลยฮะต้องรีบกลับมารับก่อนเออนี่แหมไม่เคยมานะรายการคุณพระช่วยเนี่ยผมไม่เคยมาเลยอ่ะครั้งแรกเลยฮะครั้งแรกครับถ้าเกิดได้มาแบบจริงๆเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับขอโทษน้องอาร์มแล้วก็พี่เท่งด้วยพอดีเมื่อกี้ถ่ายรายการแล้วกลัวเดี๋ยวมาไม่ทันก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโจงจริงๆแล้วมารายการเนี้ยควรจะต้องแต่งตัวเป็นโจงซะหน่อยคนอย่างซีศิวัฒน์จะแก้ผ้าเดินคนก็มองจริงดิไม่ต้องเป็นซีศิวัฒน์หรอกอาร์มแก้คนก็มองใครจะมาเดินแก้ผ้าล่ะพี่เท่งเพื่อพิสูจน์มุกตลกซีโตมากับเพลงอะไรในยุคนั้นเพลงอะไรคือถ้าเป็นผมอะยุคที่ผมเติบโตมาก็จะเป็นบทเพลงแบบยุค90พี่กบทรงสิทธิ์นะแล้วก็พี่เบิร์ดธงชัยโอ้ยุคโน้เลยยุค90นะครับยุค90ก็จะเติบโตมาเพราะด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมฮะอยู่หาดใหญ่สมัยก่อนเวลาแบบต้องไปเข้าสวนคุณพ่อช่วงปิดเทอมเนี่ยต้องไปกระบี่เนี่ยในระหว่างทางเวลานั่งรถไปเนี่ยคือด้วยความที่เราก็ไปกันเป็นครอบครัวใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทำไรถูกไหมอาร์มทีนี้มาม่าป้าป้าพี่ก็จะเปิดเพลงแล้วก็ฟังไปก็ฟังก็มีเพลงพี่ปันเพลงรักล้นใจรักล้นใจปันบอกรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราก็เลยได้ซึมซับกับเพลงนะตอนนั้นอะไรเงี้ยฟังมาตั้งแต่เด็กพี่ใช่ครับแล้วพี่รู้ตัวตอนไหนว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงได้ร้องเพลงดีโอ้จริงๆก็ไม่รู้ตัวเลยนะแค่รู้ว่ามันจะต้องไปร้องก็แค่นั้นเองสมัยก่อนแบบช่วงม.4เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่การเล่นดนตรีซึ่งพี่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยใช่ไหมเราก็ไปเห็นเพื่อนว่าเฮ้ยนี่เพื่อนที่เราโตมาด้วยกันน่ะทำไมเขาตีกลองได้ทำไมเขาเล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งมันก็จะมีตำแหน่งที่ว่างอยู่เสมอก็คือตำแหน่งนักร้องอ๋อนี่คือที่มาว่าพี่เลยต้องไปร้องเพลงใช่ก็คือไม่มีใครอยากร้องทุกคนอยากเล่นกีตาร์อยากเล่นเบสอยากตีกลองหมดมันก็เลยเป็นเริ่มต้นจากตรงนั้นซีถ้าเราในฐานะเราเป็นผู้ดูเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตแต่ถ้าถามไปดูคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดเนี่ยกับบทเพลงกับโชว์เนี่ยซีชอบตรงไหนพี่ไปด้วยหรือเปล่าล่ะเอาหัวเราะอะไรก็ถามพี่ไปด้วยหรือเปล่าก็ไปตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ครั้งที่2ไงก็ถึงถามไงก็ไปด้วยหรือเปล่าล่ะไปด้วยอ่ะถ้าพี่ไปอ่ะผมชอบโอ้ยโอ้โหผมไม่เคยทำร้ายพี่ชายผมอยู่แล้วนี่อ้าวไปผมชอบครับแต่ด้วยองค์รวมด้วยความวิจิตรศิลป์ของงานศิลปะที่ผมเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพระช่วยสำแดงสดเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องเป็นบทเพลงลูกกรุงอย่างเดียวครับอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งก็ได้อาจจะเป็นเพลงสตริงก็ได้แล้วนำมาผสมผสานกันเครื่องดนตรีบางอย่างที่คนอาจจะมองเอ๊ะไม่น่าจะเข้ากันผมรู้สึกว่าคุณพระช่วยสำแดงสดทำให้เราออกจากกรอบตรงนั้นไม่ว่าเราจะมีความเครียดความทุกข์อะไรมาเวลาเราดูคอนเสิร์ตนี้มันทำให้เรารู้สึกมันผ่อนคลายมันเต็มไปด้วยความสุขความอิ่มเอมบทเพลงที่เราไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วอ่ะบางเพลงอ่ะก็กลับมาให้เราได้ยินแล้วในรูปแบบที่มันยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกงั้นมันผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์มากผมชอบครับเลยไม่แปลกใจว่าเวลาเขามาเป็นครอบครัวครับพ่อแม่ลูกดูด้วยกันมีความสุขด้วยกันทั้งคอนเสิร์ตนะพี่นะทีนี้ในมุมที่พี่ซีจะขึ้นเวทีครับมาเป็นศิลปินบนคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับพี่เป็นไงฮะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นสิครับ ถ้าไปแบบคนดูเรารู้สึกว่าคือของมันดีอยู่แล้วครับจะเอาอะไรแปลกๆไปขึ้นทำไมแค่นั้นเองผมก็แปลกใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผมก็แค่ถามว่าพี่เท่งไปไหมล่ะไปดิน้องอาร์มไปไหมไปครับงั้นผมไปจริงๆแล้วพี่ซีมีโอกาสขึ้นร้องคอนเสิร์ตบ่อยไหมพี่ก็มีคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วพี่ก็จะชอบในการที่แบบเล่นคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนแต่ว่าเพลงที่พี่ร้องส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงยุคนี้เป็นเพลงแบบสตริงทั่วไปอยู่ที่พี่ฟังนั่นแหละอาจจะมีแตะลูกทุ่งบ้างแต่ว่าจะเป็นลูกคือผมไม่ได้ร้องลูกทุ่งเก่งแต่ผมจะร้องเป็นลูกทุ่งแบบลูกทุ่งลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งใช่วิธีการร้องสตริงพี่ชอบร้องให้พี่เท่งฟังครับแต่เขาก็จะบอกพอแล้วไม่ต้องร้องอะไรเงี้ยพี่ก็จะหยุดแต่พี่ไม่หยอกก็
ก็จะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยร่วมสมัยมันอาจจะติดอินดี้บ้างอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นภาษาลูกทุ่งเรียกลูกทุ่งกลายพันธุ์ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งใช่เพราะคนละแบบคือเก็บลูกเอื้อนไม่ได้ครบทุกลูกอะไรแต่ว่าแต่มันก็เป็นลูกเอื้อนของเขาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองเอาพี่สัมผัสซีมาพี่ร้องเพลงทุกแนวอ่ะได้หมดเลยพี่ทุกแนวคล้ายๆกับพี่เป็นคนฟังเพลงทุกแนวครับพี่ก็ร้องลูกกรุงมั่งสติงมั่งลูกทุ่งมั่งอะไรมั่งแต่เอาจริงๆถ้าพี่ซีร้องลูกทุ่งอ่ะพี่คือมากกว่าอาร์มร้องลูกทุ่งอีกนะอาร์มร้องอาร์มติดร้องลูกกรุงพอลูกกรุงไปร้องลูกทุ่งอะยากไม่แต่อาร์มเนื้อเสียงอาร์มร้องอะไรมันก็เพราะไปหมดเลยพูดจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดจริงๆนะพูดถึงการร้องเพลงหลากหลายของศรีสวัสดิ์แล้วบทเพลงนี้จากคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนมิตร3ครับเพลงลองฟังแลเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่สี่ขึ้นไปร้องมาแล้วขออนุญาตบอกว่าอันเนี้ยซ้อมใหญ่เพื่อมาคอนเสิร์ตเราฮะเออครับเพราะขนาดไหนนะครับเชิญนะฮะลองฟังแลครับสึกเหมือนมีอะไรแปลกๆทดลองเดินเข้ามาแค่ได้ยินในไรบ้างไหมกลัวไม่เป็นนางหวังแอบชอบเธอแอบมองเธอมาตั้งนานแต่ที่ตรงที่ไม่หันแรงออกไปดูสึกเหมือนมีอะไรแปลกๆฉันลองเดินเข้ามาแค่ได้ยินในไรบ้างไหมและเสียงที่เธอได้ยินนี้คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอรักข้างในที่มีมันล้นเพลงลองฟังและก็น้องเอาหูมันแนบที่ใจฉันแล้วส่งเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันมันมีแค่เธอนะรู้ไหมลองให้โอกาสฉันสัญญาว่าเธอไม่เสียใจด้วยเคียงของผู้ชายคนนี้เสียบ้างเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอรักในที่มีมันล้นเพลงลองฟังและตะนองหาเอาหูมันแนบที่ใจฉันแล้วส่งเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันเสียงที่เธอได้ยินนี้คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอรักในที่มีมันล้นเพลงลองฟังและตะนองเธอเอาหูมาแนบที่ใจฉันแล้วส่งเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้
โลกทั้งใบของเธอมันมีแค่เธอและรู้ไหมมันมีแค่เธอนะดูมันว้าวเป็นเพลงแนวใต้ฟังอยู่เขาบอกร้องดีไงแล้วเป็นเพลงแนวใต้แต่คนร้องจริงไม่ใช่คนใต้คนใต้คนใต้คนภาคกลางนี่แหละแต่เขาร้องเพลงใต้เพราะมากก็เลยแบบชอบน้องเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเพลงเขามาร้องครับใช่แต่จริงๆร้องยากมากครับจริงๆร้องยากมากเพราะว่าเสียงค่อนข้างสูงเสียงสูงมากสุดยอดรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆพี่ไม่ได้ตอนนี้แปลกมากใช่แปลกเลยถูกว่าสมให้แบบแปลกๆเลยแปลกเลยนี่ก็คือมีประสบการณ์การร้องอยู่แล้วบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นแฟนประทับใจแน่นอนพี่ซีครับฝากหน่อยอ้อนพ่อแม่แฟนพี่หน่อยไม่มีอะไรครับก็คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่12นะครับไทยหับไทยหาบครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันที่5 7และ8ธันวาคมนี้นะครับที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะครับพบกับศิลปินพิเศษเยอะแยะมากมายมีพี่ก้องสหรัฐทุกปีวันที่5ธันวาคมจะเป็นพี่ก้องพี่ก้องครับ7 8ได้เซอร์ไพรส์พิเศษซีศิวัฒน์เลยอย่าไปพูดดิไม่เซอร์ไพรส์แล้ว7 8ซีศิวัฒน์จะไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้มีเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์จะได้ลุ้นใช่มั้ยต้องลุ้นเอาถ้าเกิดอยากไปพบผมน้องอาร์มพี่เท่งแล้วอีกมากมายเลยศิลปินนะมีไรอันด้วยนะก็ยังไงก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ02-262-3456หรือติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook นะครับคุณพระช่วยได้เลยครับยอดครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับน้องซีศิวัฒน์ครับผมขอบคุณครับซีครับพักสักครู่ครับกินบัตรทุกตัวก่อนฮะแล้วกลับมาครับผมคุณพระช่วย